นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนิมิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาตินะบัดนี้จะได้วิสัชนาพระธรรมเทศนาในกตัญญูกตเวทิตกถาพอเป็นเรื่องประคับประคองสลองศรัทธาของท่านสาธุชนที่ได้มาพร้อมเพียงกันณชาปนสถานวัดวารีอุดมแห่งนี้ด้วยว่าวันนี้ได้ปรารภงานชาปนกิจศพคุณยายวันดีเขามูลที่ได้จากลูกหลานญาติมิตรสนิทไปอย่างไม่มีวันกลับพอสมควรแก่เวลาสืบไปในเบื้องต้นขอให้ญาติโยมสาธุชนไม่ต้องประนมมือนั่งในอาการที่เป็นสัพพยะอาการใดที่จะไม่ขัดขวางต่อการฟังอาการนั้นท่านเรียกว่าเป็นสัพพยะวันนี้ก็ต้องขอแสดงความอาลัยต่อดวงจิตวิญญาณของหลวงของคุณยายวันดีเข้ามูลและก็ขอแสดงความเสียใจกับลูกๆและหลานมีท่านผู้ใหญ่บ้านสมศรีเข้ามูลเป็นต้นเป็นประธานที่ได้สูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักถึงอย่างไรก็ตามวันนี้ทางคณะเจ้าภาพก็ยังได้รับความอนุเคราะห์จากท่านปลัดสุรชาติบุญทนแสนทวีสุขปลัดอำเภอพิบูลมังสาหารถึงแม้ว่าท่านจะมีภารกิจมากมายแต่ท่านก็ยังมาเป็นประมุขประธานในฝ่ายคารวาสและนอกจากการงานในหน้าที่ที่มากมายแล้วก็ได้ทราบว่าท่านไม่ค่อยสบายถือว่าเป็นปลัดสายวัดสายบุญท่านก็มาเป็นประมุขประธานในมาเป็นเกียรติให้กับคุณยายวันดีวันนี้ก็ต้องขออภัยเนื่องจากว่าเสียงถ้าอากาศเปลี่ยนเสียงมันจะไม่ชัดเสียงจะแหบจะแห้งจะหายไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้แต่ว่าเสียงมันหายเพราะฉะนั้นก็ต้องขออภัยท่านศรัทธาญาติโยมอาจจะฟังไปแล้วก็ตัดไม่ชัดนะบางครั้งบางทีอาจจะฟังอาจจะคลุมเครือในเสียงก็ต้องขอไปไว้ในเบื้องต้นวันนี้ทางเจ้าภาพโดยการนำของท่านผู้ใหญ่บ้านสมศรีเข้ามูลได้ปลาลบงานสูญเสียที่ได้สูญเสียคุณแม่ผู้เป็นที่รักผู้เป็นผู้บังเกิดเกล้าก็อยากให้การสูญเสียนั้นเกิดประโยชน์กับท่านสาธุชนที่ได้มาส่งสการพวกเรามาทั้งหมดมาแสดงความอาลัยมาแสดงน้ำจิตน้ำใจต่อเจ้าภาพก็ได้อยากให้เกิดประโยชน์ในส่วนนั้นจึงได้นิมนต์ให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อญาติโยมสาธุชนจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตก็ถือได้ว่าคุณยายวันดีเขามูลเป็นบุคคลที่เป็นบุคคลหนึ่งที่มีศรัทธาตั้งมั่นในบวรพุทธศาสนาได้อุปถัมภ์วัดวาพระศาสนาเป็นประจำอยู่แล้วได้สั่งสมบุญญาบารมีของตัวท่านสั่งสมบุญให้เกิดขึ้นกับตัวเองก็จะได้เห็นได้ว่าวันนี้ญาติโยมสาธุชนชาวบ้านหลวงพ่อถ้าจะว่าไปแล้วก็มาเกือบหมดทั้งหมู่บ้านอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่าคนยายวันดีนั้นก็ได้ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่
ประกอบไปด้วยความเมตตาเพื่ออาทรมีน้ำจิตน้ำใจต่อเพื่อนบ้านมีน้ำจิตน้ำใจต่อชุมชนต่อสังคมต่อวัดวาพระศาสนาบางคนถึงแม้ว่าจะฐานะมั่งมีสีสุขร่ำรวยแต่เวลาพอจะตายหรือว่าพอตายไปแล้วเนี่ยหาใครมาส่งสการก็หายากอันนั้นเพราะอะไรเพราะเป็นบุคคลที่แร้งน้ำใจแต่เป็นคนที่แร้งน้ำใจกับมิตรสหายเพื่อนฝูงแต่ได้มองดูญาติโยมชาวบ้านบางพ่อก็ได้แสดงเห็นแล้วว่าคุณยายนั้นท่านอดอ้อนอารีท่านมีมนุษยสัมพันธ์กับญาติโยมสาธุชนเป็นมาเป็นอย่างดีจึงได้เห็นญาติโยมได้มาส่งสการจำนวนมากขนาดนี้นะเพราะถ้าจะไปเทียบกับหลายๆที่หลายๆแห่งซึ่งเป็นหมู่บ้านใหญ่นะเป็นหมู่บ้านใหญ่ที่มีจำนวนประชากรมากบางที่บางแห่งมาไม่ถึงครึ่งกับบ้านของเราเนี่ยไม่ถึงครึ่งกับหมู่บ้านของเราเนี่ยอาตมาว่าญาติโยมที่นั่งอยู่นี่สงสัยว่าบ้านหนึ่งคงจะมาสองหรือว่าสามคนเพราะว่าถ้าคำนวณตามสายตาแล้วก็คงจะเกินตามจำนวนหลังคาบ้านเรือนเนี่ยวันนี้ก็คือแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคุณยายวันดีที่ท่านได้สร้างมิตรสร้างไมตรีกับพวกเราได้ทำสิ่งโน้นสิ่งนี้พวกเราจึงได้มาระลึกนึกถึงท่านบอกว่าเรามางานศพ5ประการด้วยจุดประสงค์มางานศพนี้ก็ด้วยจุดประสงค์5ประการคือเราได้ระลึกนึกถึงว่าบุคคลนั้นได้กระทำอะไรไว้กับพวกคือได้สร้างสิ่งโน้นสิ่งนี้ได้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ร่วมกันมาท่านได้ให้อะไรกับเราจะให้คำแนะนำให้การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อาตมาเชื่อว่าคนในยุคของคุณยายวันดีนี่เป็นคนดีอยู่ในยุคที่มีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เพราะสมัยที่อาตมาเป็นเด็กเวลามีอะไรก็จะเห็นผู้ใหญ่ไปช่วยงานกันได้ปลามาตัวหนึ่งก็ได้กินเกือบจะทั้งหมู่บ้านจะได้กินเกือบทั้งหมู่บ้านก็จะสรรปันส่วนแบ่งไปที่โน่นที่นี่นี่ก็เป็นการผูกไมตรีได้เราได้ระลึกนึกถึงว่าท่านได้ให้อะไรกับเราประการที่สามก็คือเป็นญาติของเราท่านเป็นญาติญาติในที่นี้ท่านจำแนกออกเป็นสองประการคือญาติทางสายโลหิตก็คือคลานตามกันมานับตามนามสกุลนะแล้วก็ญาติประการที่สองก็คือญาติทางธรรมเรียกว่าญาติธรรมได้เคยไหว้พระสวดมนต์ได้เคยสมาทานรักษาศีลร่วมกันได้ทำกิจกรรมนั้นกิจกรรมนี้ร่วมกันได้เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ร่วมกันได้แบ่งสรรปันส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลคนโน้นคนนี้อันนี้ท่านเรียกว่าญาติบางครั้งบางทีญาติโยมสาธุชนคนที่เป็นญาติสายโลหิตยังไม่เกื้อกูลเหมือนกับญาติที่ทำโดยสำคัญเราจะสังเกตได้ว่าบางครั้งบางทีเรามีปัญหามีอุปสรรคเดือดร้อนไปพึ่งพาอาศัยญาติพี่น้องไม่ได้สักคนเลยพอหันหน้าไปหาลุงหาป้าหาอาหาพี่หาน้องก็จะบอกอย่างโน้นอย่างนี้ด่าสารพัดจะด่าแต่บางครั้งบางทีไม่รู้ว่าใครเราไปพึ่งพาอาศัยไปขอความช่วยเหลือเขากำจิตยื่นให้ลักษณะแบบนี้ท่านเรียกว่าญาติธรรม
คยได้เกื้อกูลกันมาในอดีตชาติต้นพอมาถึงภพภูมิปัจจุบันนี้ก็ได้เกื้อกูลกันต่อไปนะหรือว่าได้เป็นผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจอันนี้คือญาติธรรมประการต่อมาก็คือเป็นสหายของเราเป็นสหายร่วมการร่วมงานทำกิจกรรมอันนั้นอันนี้ร่วมกันสุดท้ายก็คือเป็นมิตรของเราคำว่าเป็นมิตรจะต่างจากสหายหลายคนมักจะแปลคำว่ามิตรก็คือเพื่อนนะอันที่จริงสหายก็คือเพื่อนแต่ว่าคำว่ามิตรเนี่ยเป็นใครก็ได้ที่มีจิตใจประกอบด้วยเมตตาคนที่มีจิตใจประกอบด้วยเมตตาท่านเรียกว่าบุคคลนั้นเป็นมิตรจะเป็นปู่ย่าตายายเราก็ถือว่าเป็นมิตรของเราเป็นพ่อเป็นแม่ก็ถือว่าเป็นมิตรจึงมีคำถามว่าเทวดาไปถามพระพุทธเจ้าถามว่าใครเป็นมิตรในเรือนของตนใครเป็นมิตรในเรือนของตนคำว่าใครเป็นมิตรในเรือนของตนญาติโยมจะนึกถึงใครถ้าเป็นมิตรในเรือนในคำว่าในเรือนของตนก็คือในบ้านของเรานั่นเองสามีภรรยาถ้าบางคนก็บอกว่าสามีภรรยาเป็นมิตรแต่ถ้าหากว่าสามีภรรยาเกิดป่วยคนใดคนหนึ่งป่วยอีกคนอาจจะทิ้งก็ได้นะป่วยแล้วเวลาถ่ายอุจจาระปัสสาวะเลียราดเต็มผ้านุ่งผ้าที่นุ่งที่นอนนะก็อาจจะเกิดความรังเกียจก็ได้เกิดความรังเกียจก็ได้หรือแม้กระทั่งแม่พ่อก็ทำนอนป่วยทรงอยู่กับกองปฏิกูลบางคนที่เป็นลูกเป็นหลานขี้เดียดเนี่ยนั่งอยู่ในขี้เดียดเบิดอันเป็นเผ็ดกระบอกกระแม่แต่คนที่ไม่รังเกียจนะคนที่ไม่รังเกียจท่านบอกว่าคือมารดาคือแม่แม่ไม่เคยรังเกียจลูกเนี่ยต้องถามคุณยายทั้งหลายเนี่ยอยู่สมัยก่อนมันไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเนี่ยมีลูกเป็นจีบประอ่องเนาะย่ามีลูกจริงๆก็ออมกำลังกินข้าวอยู่ดีๆลูกไห้กันลูกคิดทายใส่ก็ออมก็เปลี่ยนออมหลังเทือล่างเมื่อยักดีพอดีก็มากินข้าวต่อนะนอผู้ทับเพิ่นบอกว่าสมัยก่อนกลัวสิเลี้ยงลูกใหญ่กินจีลูกท้อหัวนี่เพิ่นว่าจักแม่นบ่แม่นแต่ทําไม่ออกทั้งหนักเป็นซื้อสิเอาซื้อแม่นนอแม่นอยู่นอกใหญ่นอเนี่ยเพิ่นว่าจังซั่นแม่ทำให้ลูกได้ทุกอย่างเฮ็ดในลูกทุกอย่างเด็กลูกติดจีบโบกย่ำยางเต็มนางกระทำเฮ็ดได้บอกเคยโอ้ยจีเดียเด้บอว่าเด้ล่องเป็นมาเนี่ยทับกันแม่นี่ที่โบกย่ำยางเต็มน้ำลายเหยื่อใส่ผ่าใส่แพร่ในลูกปล่อยลูกจมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์หรือ50%นั่นเป็นบริวารผู้ใดนอกนั่นคือตรงกันข้ามพุทธเจ้าจะบอกว่ามารดาเป็นมิตรในเรือนแม่เห็นได้ทุกสิ่งทุกอย่างกำลังกินข้าวอยู่กับเป็นเซตก้นเซตด่าให้ลูกสมัยก่อนทุกมือเป็นกับไข่แนมีแป๊บเปิดมีอันนั้นก็บริคือสมัยก่อนธรรมะเสื่อมไม่ใหญ่วันดีเราไปเห็นด้วยกันนั่นแหละทำมาหมดเป็นว่ากันล่ำในสมัยก่อนจักสิแมนบ่แมนตอนแม่เป็นอยู่ไฟให้พ่อเป็นไปซักพระอ้อมอันนั้นพระอ้อมทิมเนี่ยพ่อเป็นจีเดียนพระอ้อมทิมเนี่ยลูกป่วยแม่นี่ไม่ออกแม่นบ่ลูกก็หายบ่ขึ้นนะเอาพระอ้อมทิมนะเป็นว่าจังซั่นได้บ่ถามเป็นว่ากันลูกหายบ่ขึ้นเนี่ยเพิ่นสิถามหลอดมันก็พระอ้อมไปทิมบ่ว่าเพราะว่าไปสักพระอ้อมขี่ลูกบ่ได้แล้วผู้ชายเพิ่นจะเป็นสันเดบ่คือแม่แม่นี่เฮ็ดได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะ
พราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าแม่ดานี้เป็นมิตรในเรือนของตนเหตุทุกสิ่งทุกอย่างลูกพอแต่แอะมากเลยแลนก่อนเพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีแม่ต้องคิดในหลายต้องคิดในหลายว่าเฮามีบุญที่ได้ดูแลแม่พุทธเจ้ายกย่องแม่เป็นอันดับหนึ่งเด้นะพ่อเป็นอันดับที่สองเพิ่นบอกว่าถ้าพ่อแม่เนี่ยถ้าบุคคลที่เอาพ่อแม่ขึ้นมานั่งไว้ข้างบ่าเนี่ยบ่าขวาสำหรับมารดาบ่าซ้ายสำหรับบิดาทั้งขวาเนี่ยมันถือว่าสำคัญที่สุดนะสำคัญที่สุดเป็นอย่างคือให้แม่นั่งเพราะว่าแม่เฮ็ดกิจที่คนทั่วไปทำได้ยากบ่ต้องเว้าถึงการตั้งครรภ์บ่ต้องเว้าถึงการคลอดบุตรแค่บอกว่าดูแลลูกนี่พ่อมาเฮ็ดบ่ได้พ่อเฮ็ดบ่ได้บ่คือแม่นะบ่คือแม่เอ้ยท่านจึงบอกว่าลูก9คน10คนแม่ทนเลี้ยงได้แต่ว่าแม่ผู้เดียวลูก9คน10คนบ่มีผู้ใดจะเลี้ยงนั่นจักแม่นบ่แม่นนั่งเลยคิดเอาเองเวลาสมัยที่เราเป็นเด็กจะป่วยจะอะไรก็แล้วแต่แม้กระทั่งทุกวันนี้ค่าอะไรจิปาถะค่าโรงเรียนค่าโน้นค่านี่ต้องจ่ายแม่ไม่เคยบอกว่าเดี๋ยวก่อนแม่บ่ไม่ออกบ่เคยบอกว่าเอาไว้ก่อนหรือว่าย่ามป่วยไข่ลูกป่วยไข่บ่เคยว่าเดี๋ยวมื้ออื่นแม่จังสิไปเบิ่งเด้อบ่มีผู้ใดดอกเป็นแม่นั่งอยู่นี่บอกว่ามื้ออื่นขอให้ลูกได้ยินว่าข่าวว่าลูกป่วยนี่สอดหลอดลูกอยู่ใกล้บ้านใดก็ไปหลอดอยู่คนละหมู่บ้านก็ไปหลอดแต่ต้องการถามมันคันแม่ป่วยแม่ป่วยแม่เป็นยังก็แล้วแต่ลูก9คน10คนหนิงกันได้บ่ะมึงไปก่อนติล่ะบ่มื้ออื่นก็สิไปก่อนแม่นบ่มื้ออื่นก็สิไปเบิ่งเล่าแม่นเล่าสิลมหัวฟาดยังก็แล้วแต่เด้อมื้ออื่นก็จังสิไปนี่ทางกันระหว่างแม่กับลูกนี่จะต่างกันได้คันแม่ได้ยินข่าวว่าลูกป่วยลูกเป็นนั่นเป็นนี่ถึงไปไม่ได้ก็นอนไม่หลับนอนบ่หลับก็ขึ้นคันนิ่งน้ำลูกนี่ถึงแม้ว่าเราจะอายุขนาดนี้อย่าโยมนั่งอยู่นี่ถ้าหากว่าคุณแม่ยังอยู่อายุ90อายุแปรลอยนี่พูดว่าลูกจะของป่วยนี่กระว่อนกระว่ายนี่ทุกคนก็ไหว้แต่ว่ากันพ่อแม่ที่อายุหลายๆ98 100ก็ยังแม่ใหญ่วันดี18ปีเออมื้ออื่นจะไปเมื่อได้คําแล้วเลิกแล้วว่านี่สิต่างกันระหว่างจิตใจของลูกกับจิตใจของพ่อแม่นี่ต่างกันแล้วการดูแลพ่อแม่ก็จะต่างกันเกิดขึ้นมานางนี่ 100% เลยดมบ่จักดมดาดมตีนลูกน้องแม่ใหญ่น้องหอมบ่สั่นตีนลูกฟาตีนลูกแต่ว่าทับกันบ่ได้กลับกันลูกทุกคนที่เคยบ่ต้องเว้าถึงดมเนาะเคยเลี้ยวเบิ่งตีนพ่อตีนแม่บ่บ่มีน้องคันเบิ่งก็โอ้ยคิดเดียวแต่เด้มันว่าตีนบันดำนั่นไม่ใหญ่มันบริขัดนะนะไปคุดกับปูไปเห็ดนั่นเอ็ดดีมากมันดำเนี่ยว่าตีนแม่ดำขี้เดียวแต่ว่าตอนน้อยๆแม่ว่าจักดมจักพร้อมจักซาลพัดเป็นเมื่อเดี๋ยวอะไรไม่รู้อยู่ในนี้แต่ว่าลูกที่ในทางกับกันที่มาเรียนที่มาเบิ่งในงานเนี่ยนะการดูแลก็เหมือนกันยิ่งพ่อแม่อายุมากขึ้นมากขึ้นบางคนเป็นบ่อยากดูแลเนี่ยแต่ว่าธรรมะเชื่อว่านั่งอยู่ในบ่เป็นดอก
บางคนไปเห็นมาบางมองบางเอาคือสิบเป็นปล่อยให้ปล่อยแม่ตายเลยนะนี่จะดีสิมีอยู่บ่บ่มีเนาะบ่มีหรอกเนาะบ่มีบางมองเป็นจังซั่นยามวันสำคัญวันนั้นวันนี้บ่เคยคิดถึงพ่อคิดถึงแม่เลยเด้บ่เคยคิดดอกใครมาเห็นหน้าพ่อหน้าแม่กันเมื่อใดเจ้าสิตายเพิ่นว่าเข้าค่ำนึงก็บ่เคยถามบ่เคยถามเนาะว่าแม่กินข้าวหรือยังพ่อกินข้าวหรือยังอันนี้คือมันจะต่างกันระหว่างคนที่เป็นพ่อเป็นแม่กับคนที่เป็นลูกจะคล้องมีลูกต้องจะคล้องกันถ้าผู้ใดเฮ็ดไว้น้ำพ่อน้ำแม่เฮ็ดน้ำพ่อน้ำแม่ไว้ทางไหนกงกรรมกงเกวียนตัวนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าบ่ต้องรอหรอกชาติหน้าเห็นได้ทางตาโลดเห็นได้ทางตาพอจะคล้องอายุเริ่มหลายแล้วลูกก็สิคือเก่านั่นก็สิปล่อยคือเก่านั่นแหละปล่อยจะฟ้องด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเราทำดีกับพ่อกับแม่ไว้คือยังพยาบาลเป็นผ้าหนองผ้านงผ้าปีผ้านองเหตุกับคุณยายวันดีนี่แหละเพิ่นได้เหตุกับคุณยายได้แสดงออกถึงความกตัญญูคำว่ากตัญญูก็คือรู้สิ่งที่ท่านได้กระทำไว้ก่อนเป็นในเหตุในกระทำและกระต่าเวทีคือตอบแทนตอบแทนโดยหลายๆเวทีในพระพุทธศาสนามีท่านได้กล่าวหน้าที่ของบุตรที่จะพึงกระทำต่อบิดามารดาบอกว่านั้นท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่ออันนี้เหตุในงานเลยคนที่เป็นกตัญญูกตเวทีในยากทำไมถึงบอกว่ายากพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลที่หาได้ยากในโลกมีสองจำพวกคือหนึ่งบุพการีคนที่ทำอุปการะแก่บุคคลอื่นทำอุปการะไว้ก่อนนั้นนี่เป็นประการที่หนึ่งประการที่สองก็คือกตัญญูกตเวทีผู้ที่รู้แล้วตอบแทนก็คืออย่างครอบครัวเขาหมดได้รู้ว่าคุณแม่ท่านมีอุปการะคุณอย่างไรได้เลี้ยงดูได้ฟูมฟักมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนตั้งแต่เด็กแต่เล็กชีวิตการเลี้ยงลูกในยุคของคุณยายวันดีบ่ได้สะดวกสบายได้ไหมบ่ได้สะดวกสบายบ้านเราเนี่ยอยู่ใกล้เมืองก็จริงแต่ในยุคเอาสัก50ปีย้อนหลังโมเดลสะดวกสบายได้เป็นในเมืองเนี่ยไปเมืองพิมูลเท่าหนึ่งยากเนี่ยมีแต่ยางมีแต่ยางไปทางเกวียน50ปีนี่ยังโมเดลมีรถดอกยางลายเกิดจักรยานยางลายเกิดจักรยานแต่จะมีแต่พวกเกวียนพวกนั่นแหละลูกแต่ละคนป่วยนี่ว่าธรรมดาเนี่ยอู้เป็นในเมืองพิมูลหรือว่าสันกันย่างหมดแล้วเมืองโอบนหมดกันไปเมืองพิมูลบนนะครับคุณย่างไปเมืองอุบลลำบากการเลี้ยงลูกในยุคนั้นสมัยนั้นลำบากหากินลำบากบ่มีเงินมีครอบท้องคือเสมอนี่เนาะบ่มีสวัสดิการต่างๆที่รัฐบาลก็ชั้นไทยลำเตือลำที่หากินบ่คุ้มปากหากินบ่คุ้มปากเด้อหากินบ่คุ้มปากเป็นไงเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้ากับพอดย่ำถึงหน้าเกี่ยวเข่าเข่ากับเบิ้ลเดี๋ยวต้องหานั่นหานี่ไปแลกไปหาหน่อใหม่หานั่นหานี่ไปแลกมันเลี้ยงลูกยิ่งเด็กโอ้ว่าครอบครัวบัณฑิตนี่ลูกหลายคนนี่แห้งลำบากบ่คือสมมือนี่เพราะฉะนั้นเมื่อรู้ว่าพ่อแม่ลำบากทางครอบครัวข้อมูลก็ได้ทำหน้าที่
ก็คือเลี้ยงดูท่านตั้งแต่ท่านเข้าสู่ในวัยชราจนกระทั่งท่านได้ล้มหายตายจากไปอันนี้คือเมื่อท่านเลี้ยงมาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำหน้าที่ของท่านทำหน้าที่ของท่านก็หมายความว่าดูแลจิตการดูแลอะไรที่ท่านได้ทำไว้บ้านเราก็ไม่มีอะไรมากนอกจากทำไร่ทำนาทำในที่จะเป็นมรดกที่ท่านได้กระทำก็ทำอันนี้เป็นหน้าที่ประการที่สองหน้าที่ประการที่สามก็คือดำรงวงศ์สกุลอันนี้สำคัญเด้ดำรงวงศ์สกุลนี่สำคัญดำรงวงศ์สกุลหมายว่ามาจากไหนรักษาชื่อเสียงของวงตระกูลไม่ให้เสื่อมบ่แม่นว่าล่องเฮือนไปเขาถามหาพ่อหาแม่หนอชาวบ้านเฮาบ่มีดอกเนาะพอจะไปงานบุญบ้านนั่นบุญบ้านนี่โอ้ลูกผู้นั้นลูกผู้นี้ตัวเพิ่นว่าเขาตามหาพ่อหาแม่ไปกวนบ้านกวนเมืองเขาน่ะนะคำว่าดำรงวงศ์สกุลก็คือไม่ทำให้ชื่อเสียงวงตระกูลนั้นเสื่อมไม่ไปเก่งกาเกเรไม่ไปทำขายหน้าขายหน้าพ่อหน้าแม่โบราณท่านจึงสอนท่านจึงกล่าวไว้ว่านาดีถามหาข้าวปลูกลูกดีถามหาพ่อแม่ลูกที่ดีใครแน่เนี่ยพ่อแม่ก็ได้นาอันเป็นลูกเป็นโตเป็นที่นายกย่องยกย่อของสังคมเขาถามโอ้ยลูกไม่ใหญ่วันดีเป็นก็ดีแท้ว่าลูกคนนั้นคนนี้ก็ดีแท้หรือแม้กระทั่งพ่อแม่เป็นชาวไร่ชาวนาแต่ลูกสามารถที่จะทำกิจการงานที่ใหญ่โตที่มีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตเหมือนกับท่านประหลัดพ่อแม่เป็นเศร้าให้เศร้าหน้าแต่ว่าเป็นประหลัดนี่แหละคือว่าเป็นหน้าเป็นตาของครอบครัวเป็นหน้าเป็นตาของพ่อแม่คือยังพ่อใหญ่สมศรีหรือถึงแม้ว่าตำแหน่งบ่สูงเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีหน้ามีตาในสังคมเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการดำรงวงศ์สกุลไม่ทำให้ชื่อเสียงวงศ์สกุลเสื่อมประการต่อมาประการที่สี่หน้าที่ของลูกก็คือเป็นผู้ที่มีความประพฤติดีงามสมกับเป็นทายาทรับทรัพย์มรดกในวังพ่อนั่งอยู่นี่มีทรัพย์มรดกหลายบ่ล่ะเป็นแต่พ่อใหญ่แม่ใหญ่เป็นห้วยว่างใจโอนทีดินที่ดอนไหอยู่ล่ะเนาะลำเทือลำที่ในลูกพระพื้นโตเลี้ยวแหลกเนี่ยว่าใหญ่ไม่ใหญ่โอ้ยกูกว่าสิสาวมาได้หน้ากว่าสิสาวหน้ากว่าสิสาวให้มาได้บักจกเขียนจักก็เลยหน่วยเนาะน่ะจักก็เลยดวงคือบักเข้าบ่เคยสาวบ่ได้สาวเนาะมีเนาะนะคือสิบ่ได้สาวคือเอารถแท็กเตอร์ไถเอาหล่นแต่ว่าบ่ล้านเพิ่นสาวให้สาวหน้าขุดหัวตอหัวนั่นหัวนี่นะกลัวจะได้หน้าจะละไห้จะละไห้มือแตกแตนปึ๊บบอกชอบเฮียนแล้วเฮียนอีกอันนั้นที่ดินที่ดอนเนี่ยท่านถือว่าเป็นกระดูกของพ่อของแม่ถ้าใครได้รับทรัพย์มรดกที่เป็นที่ดินที่ดอนที่อยู่ที่ทำกินหรือว่าที่อยู่ที่อาศัยก็ตามก็ถือได้ว่าได้รับมรดกที่เป็นกระดูกของพ่อของแม่ถ้าทำไม่ให้งอกเงยไปกว่านั้นก็อย่าให้เสียหายอย่าให้เสียหายคำว่าไม่งอกเงยก็หมายความว่าไม่สามารถที่จะทำให้เกิดเพิ่มมีเพิ่มขึ้นมาอีกเราอาจจะขายที่ที่พ่อแม่มอบให้เป็นทรัพย์มรดกไปซื้อที่อื่นที่สามารถขยายไปได้แต่ตรงมือนี่บ่เป็นอย่างสั่นเลยพ่อแม่ล้มหายตายจากโอนทรัพย์มรดกให้ลูก
พราะกับพ่อแม่บ่ยังขายไม่ได้ขายมาเลยนะขายมาเลยลำปู่ลำค้นก็จักเพิ่นไปเฮ็ดธุรกิจอีหยังบ้านเฮาก็สิบ่มีเนาะพวกดอกเงินดอกเงินด่วนนะเงินด่วนบางคนเป็นหนี้เงินด่วนต้องขายที่ให้ที่หน้าขายเป็นล้าน2ล้านบ่ได้ใส่จักบาทเพิ่นว่าเอาไปใส่เงินดอกเอาเบิดอันนี้แบบนี้เป็นคือผู้ที่ไม่สามารถที่จะรักษาทรัพย์มรดกของพ่อแม่ได้ผู้ที่จะรักษาทรัพย์มรดกของพ่อแม่แล้วก็ทำให้งอกเงยงอกงามให้เพิ่มพูนครอบครูนั้นท่านได้กล่าวว่าเป็นอภิชาติบุตรเป็นบุตรที่เหนือพ่อเหนือแม่ถึงแม้ว่าเราจะทำไร่ไถนาเหมือนกับพ่อแม่นั่นแหละแต่สามารถที่จะทำทรัพย์มรดกที่พ่อแม่ให้มาไม่กี่ไร่เนี่ยสามารถทำให้พ่อคูณขึ้นไปอีกขยายไปแล้วได้เป็น10ไร่20ไร่หรือแม้กระทั่งเป็น100ไร่ได้นี่คือบุคคลที่ทำตัวให้เป็นผู้สามารถรับทรัพย์มรดกได้สุดท้ายก็คือเมื่อท่านตายก็ทำบุญอุทิศไปให้เหมือนกับครอบครัวเข้ามูลเนี่ยได้บำเพ็ญกุศลตั้งแต่วันที่คุณยายวันดีได้จากไปได้เข้าไหว้พระทหารเช้าเป็นอยู่เรื่องนิดได้ในบนพระไปสวดอภิธรรมอยู่เป็นประจำแล้วก็ในวันนี้ก็ยังมีการนิมนต์พระมามาติกาบางสุคุณนิมนต์ให้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อคนที่บุญกุศลจึงมีนักปราชญ์บัณฑิตท่านได้สรุปหน้าที่ของบุตรเป็นคำกลอนว่าเป็นไม้เท้ายามพ่อแม่แก่ชราเป็นดวงตายามพ่อแม่แลไม่เห็นเป็นพยาบาลหมอบเฝ้าทุกเช้าเย็นแล้วก็เป็นแก้วเนรมิตสมจิตปองถ้าใครทำหน้าที่ได้ดังที่ได้ปรนามาหรือว่าที่ท่านได้สรุปเป็นคำกลอนนี่ถือว่าเป็นสุดยอดของลูกเป็นไม้เท้ายามพ่อแม่แก่ชราก็คือคอยประคับประคองน้ำจิตน้ำใจของท่านอาตมาเชื่อเหลือเกินว่าพ่อแม่ผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ท่านไม่เคยหวังอะไรจากลูกบ่เคยอยากได้ทรัพย์สินเงินทองน้ำลูกหรอกถามมาหลดคุณยายอายุ70 80นั่งอยู่นี่บ่เคยหวังแต่บ่เคยอยากได้นั่นอยากได้นี่เพียงแต่ว่าอยากได้ยินคำถามที่วนวนหูเนี่ยเคยถามพ่อแม่กินเขาหรือยังพวกนี้นอกเพื่อนพ่ออยากได้ยังอื่นเอาน้ำเทือแต่มันก็จะแปลกอยู่อย่างหนึ่งคือพ่อแม่ถึงแม้ว่าลูกจะโตมีครอบครัวแล้วในสายตาของท่านแต่ยังเป็นลูกยังต้องห่วงต้องใยอยู่อันนั้นยังต้องคอยจำจีทำใช่เพราะฉะนั้นบางครั้งบางทีลูกหลานก็จะลำคาญแต่เป็นจู่ที่ยังไม่ใหญ่นี่คือว่าเนี่ยแล้วที่มาว่าอย่างกระดอกกระดี่ลำดีลำไรอยู่หันแรกเป็นไรเนี่ยที่มาเป็นสัตว์คือความเป็นห่วงเป็นห่วงเบิดลูกสุขูสุขคนเป็นจะมีกอบรั่วมีลูกมีล้านนั่นก็คือจะเป็นห่วงอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนถึงท่านจะไม่ต้องการอะไรก็ตามสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นลูกควรจะเลี้ยงท่านเนี่ยเลี้ยงอยู่สองอย่างแค่นั้นแหละเลี้ยงกายกับเลี้ยงใจกายว่าเท่าไรหรอกนั่งอยู่นี่สูงวัยนี่หกสิบขึ้นนี่กินข้าวบ่เบิดบ่ปั่นมื้อนึงเนี่ยนั่นคือฮอดบ่กินซ้ำเลี้ยงง่ายเนี่ย
เลี้ยงกายก็คือหาสิ่งโน้นสิ่งนี้ไหมท่านจิตอย่าสิย่ามบนนอนอยู่ในโลกมาเคาะโลกป๊อกป๊อกอันนี้เจ้าบัดมักเด้ออันนี้ก็ของแซ่บเจ้าเด้อมีแต่หมดแล้วกินมีแต่วันมากินกินบ่ได้ดอกเห็นคนยายวันดีเนี่ยตั้งแต่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายหมดไปเสวยบุญบรรยุทธ์ยุ่งมองได้แล้วเนี่ยเราเห็นบุญไว้เราก็จะไปเสวยผลบุญเล่าเนี่ยอันนี้เป็นแค่วิธีกรรมสอนให้เรารู้ว่าถ้าอยากให้พ่อแม่กินอะไรหามาให้ท่านกินในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ถ้าท่านได้นอนบดลืมตาแล้วบ่ต้องมาดอกของแซ่บๆหูฉลามก็บ่ต้องมาให้เล่าเอามาถวายเจ้าว่าผู้สังฆราชอยู่จังซี่ได้ประโยชน์ตัวเนาะนะเพิ่นกินบ่ได้แล้วถ้าอยากให้เพิ่นกินของแซ่บบอกว่าอันนี้แม่ก็หักแม่ก็มักพอกันมักนี่ซื้อไม่เพิ่นกินหรอกถ้าเพิ่นไปกินหรอกบน KFC ในเมืองไปไกลหาดาวหรือว่าจักดาวก็แล้วแต่ไปนี่เลี้ยงกายในตอนที่ท่านยังอยู่เลี้ยงกายนี่บ่เท่าใดเด้สิ่งที่สำคัญคือเลี้ยงใจเลี้ยงใจนี่หลายคนบ่เคยให้ความสำคัญกับจิตใจของพ่อแม่ลำเสือลำที่หรือผู้เฒ่างกๆเงื่อนๆย่างไปก็สะดุดย่างไปก็เตะแก้วล้มย่างไปก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่แตกลูกที่ห้องไส้ล้นสิห้องเสร็จตาแต่บ่มืดบ่เนาะแต่มันมืดอยู่แต่ว่ามันก็ระวังอยู่แต่ว่ามันบ่ละมันบ่วิดผู้เฒ่านี่อาตมายังบ่ยังบ่เห็นคนที่อายุ60ขึ้นเริ่มเห็นคำว่าฉลาดที่เราสวดมนต์ทำวัดเช้าวัดเย็นชาติปีทุกขาจราปีทุกขามรณะปีทุกขังชราปีทุกขาความแก่เฒ่าเป็นยังไงรุ่นอาตมายังไม่เห็นรุ่นพ่อใหญ่นี่ก็สิยังบ่ทันเห็นอยู่แต่ถ้าคน70ขึ้นนี่เห็นปั๊บเห็นยังไงสิลุกก็โอ้ยจะนั่งก็โอ้ยเหมือนดอกไม้โรยเมื่อกี้เกสรนี่นั่งนี่นั่งฟังเทศน์นี่คันดาก็ขึ้นก้อนเนี่ยของก้อนต้องโป้ขึ้นล้นแต่ว่าญาติโยมหลายคนยังมาพูดสังฆราชเพิ่นนั่งโพธิ์ตมาเพิ่นลุกขึ้นเลยเพิ่นได้นั่นคือร่างกายสังขารเพราะคนแก่เนี่ยถึงจะระวังยังไงก็ตามอย่างเห็นอยู่ต่อในตะวันเทลดใจมันไปแต่ว่ากายสังขารไม่ให้พุทธเจ้าจึงบอกว่ามือเท้าของคนแก่เป็นอวัยวะที่ไม่เชื่อฟังบ่เชื่อฟังอย่างใดก็คือใจมันบ่พยกแต่ว่าขามันบ่ยกเด้นะย่างไปนี่เห็นปองเฮือนหรือว่าเป็นเห็นลมแต่ว่ายกเด้อว่าซั่นมันบ่ยกทั้งนั้นแต่เห็นหัวด่วนไปตัวหัวด่วนไปเฮาจึงได้เห็นว่าคนที่สูงวัยคนที่อายุมากเวลาอย่างเพิ่นเอาหัวไปก่อนเนี่ยเป็นอย่างที่เอาหัวไปก่อนเพราะว่าใจเพิ่นยังหึดหลายคนนั่งอยู่นี่70 80นี่ถามว่าหึดบ่หึดปึ๊ดถ้าลูกหลานบอกว่าแม่อย่าไปทอให้น่ะอย่าไปทอหน้าหึกูเฮ็ดมาแต่น้อยเด้เพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้ว่าเพิ่นเฒ่าจักเม็ดกันเขาสิส้มเด้อเพิ่นว่าจะมันส้มกูบ่สิเฒ่าเพิ่นว่าเด้นั่นนั่นก็คือลักษณะของผู้เฒ่าคนใจนี่เต็มร้อยแต่ว่าสังขารไม่เอื้ออํานวยสังขารบ่ไปขาวายกบ่สมัครก็บ่ยกได้มันหนักนั่นแหละคือคําว่าชาชราปีทุกขาความแก่เป็นทุกข์เนี่ยหลายๆคนนั่งอยู่นี่เป็นเบิดนะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเลี้ยงใจท่านเลี้ยงยังไงค
ข้ามบ่อมวนมวนแต่ละมือแต่ละมือเป็นอายุยืดอยู่เนี่ยดีกว่ายาโรคพยาบาลสรรพสิทธิ์แม่กินเข่าหรือยังพ่อกินเข่าหรือยังแค่นี้ก็โอ้ยเป็นยาอายุวัฒนะมงคลหมดเลยนะบ่ต้องไปแสวงหายาอายุวัฒนะมากินจังสั่นจังสิขอถามเสาตามแรงแม่กินเข่าหรือยังหนาวบ่อยากได้ยังบ่อันนั้นอันนี้บ่นี่พ่อจะเฮ็ดอีหยังติดๆคักๆน่ะมีตะปอยตะดาเลยโอ้ยกันกูเฒ่ากันได้กินเข่ากับน้ำตาเลยเนาะเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายใครที่ยังมีพ่อมีแม่ถ้าท่านทำอะไรที่ไม่ถูกหูถูกตาเราขัดหูขัดตาเราให้ย้อนนึกไปถึงในคราวที่เรายังเป็นเด็กเฮายังเป็นเด็กหน่อยเป็นนมเป็นหน่อยอยู่นั่นพ่อแม่บ่เคยปล่อยลูกปล่อยหลานเนี่ยเมื่อมีอยู่อยู่นี่ผู้ใดที่ปล่อยลูกบ่มีเนาะบ่มีถึงแม้ว่าคําด่าของพ่อแม่ท่านบอกว่าในศีลข้อที่4ศีลข้อที่4ก็คือคําหยาบนะคําหยาบนั้นเป็นการผิดศีลข้อที่4คันเฮาด่ากันนี่ชาวบ้านด่ากันผัวเมียด่ากันนี่เพิ่นบอกว่าผิดศีลข้อที่4แต่พ่อหรือแม่ด่าลูกนี่เพิ่นบอกว่าบ่ผิดศีลข้อที่4เป็นหยังคือบ่ผิดศีลข้อที่4เพราะขาดเจตนาทำไมจึงบอกว่าขาดเจตนาเวลาลูกบอกบ่ฟังเวลาลูกดื้อแม่มันสิปล่อยมันไปรถให้รถชนมันตายเฮ็ดสิว่าจังซี่ปากว่าแต่ใจไม่ได้คิดโอ้ยเห็นลูกกูขาปลอดภัยดื้อถามตำรวจนะถามตำรวจกันไม่มีพ่อแม่คนใดจะสาปแช่งลูกบ่มีไอ้นางอยู่นี่เป็นเบิดอันนี้คือหัวจิตหัวใจของแม่บ่เคยถึงแม้ว่าปากพูดแต่ท่านก็บอกว่าใจไม่ได้คิดไม่ได้ตรงกับปากคือบ่อยากให้ลูกเป็นนั่นเป็นนี่นั่นแหละคือบ่อยากให้ลูกไปเมื่อลูกบอกบ่ฟังก็เลยบอกง่ายๆคือเฮ็ดหยังบ่ได้เลยด่าลูกซะแต่ว่าไม่ต้องการให้เป็นดังคําด่าคําว่าลังเทื่อลูกบ่เข้าใจก็เขียนให้พ่อให้แม่ได้บอกว่าพ่อแม่ปล่อยพ่อแม่แซ่บอันที่จริงท่านไม่เคยด่าไม่เคยแช่งลูกอันนี้คือหัวอกของพ่อของแม่เพราะฉะนั้นเวลาท่านทำอะไรเงื่อนทำอะไรไม่ทันอกทันใจเราก็ให้นึกตั้งสติให้ดีนึกถึงตอนที่เราเป็นเด็กลูกร้องไห้ลูกร้องไห้พ่อแม่เนี่ยแลนหอดแลนเสร็จเบิดตุกหูทุกคนมันเลิกเดินเตรียมขึ้นลูกมาดูแลนะลูกมาดูแลเพราะฉะนั้นกันการเลี้ยงใจของท่านเนี่ยก็คือรักษาจิตรักษาใจของท่านลำเกลือลำที่นะบางครั้งบางทีแม่อาจจะตั้งอยู่ในอคติคือลำเอียงมันมีลูกหลายคนอาจจะหักผู้นั้นผู้นี้หลายคนทั่วกันก็ยังสิไปเครียดกันเพิ่นนะยังสิไปเครียดกันเพิ่นถ้าหากเขาไปเครียดเนี่ยเพิ่นเขาก็จะบ่มีโอกาสในบำรุงรักษาบ่ได้บำรุงเลี้ยงเพิ่นบุญก็จะไม่เกิดขึ้นถ้าใครได้ดูแลเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ชราแล้วถือว่าเป็นบุญมหาศาลจะหาบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าบุญที่เลี้ยงดูพ่อแม่นั้นไม่มีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้เป็นพระพุทธเจ้าก็ยังกลับไปทดแทนบุญคุณพ่อแม่
มารดาไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตท่านก็เสด็จไปโปรดไปเทศให้ฟังถึงชั้นดาวดึงส์พระเจ้าสุทโธทนะป่วยพระเจ้าก็ต้องรอนแรมกับไปกบิลพัทไปโปรดพุทธบิดาพระองค์ได้ถือได้ว่าพ่อแม่นี้มีบุญคุณอันยิ่งใหญ่ที่บรรดาลูกๆจะต้องดูแลบรรดาลูกๆจะต้องให้ความสำคัญเพราะฉะนั้นก็ขอฝากญาติโยมสาธุชนที่ได้มาส่งสักการคุณยายวันดีเขาบุญในวันนี้ที่ได้บรรดาลูกได้กระทำก็ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความกตัญญูกตเวทีได้แสดงออกถึงน้ำจิตน้ำใจที่ลูกพึงกระทำต่อคุณแม่ในวาระสุดท้ายของชีวิตวันนี้ธรรมภาพได้ใช้เวลามาก็พอสมควรอิมินากตปุญเญนะด้วยอานุสงส์ผลบุญที่คณะเจ้าภาพมีท่านผู้ใหญ่สมศรีเก้ามูลเป็นต้นเป็นประธานได้กระทำบำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นมีการนิมนต์พระสวดพิธรรมทุกคืนมีการถวายพระทหารเช้าเอนอยู่เป็นประจำและก็วาระสุดท้ายได้นิมนต์พระสวดมาติกาบังสกุลแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันอานิสงส์ทั้งหลายทั้งปวงจงมารวมกันเป็นพลังที่สำคัญหนุนนำดวงจิตวิญญาณของคุณยายวันดีเข้ามูลให้ได้เป็นพบแสงสว่างนำทางไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้เสวยทิพยสมบัติสวรรค์สมบัติอันเป็นที่มุ่งหวังอันหนึ่งบุญกุศลทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นปฏิการตอบแทนคณะเจ้าภาพทุกท่านซึ่งวันนี้มีท่านปลัดสุรชาติบุญทนแสงตวีสุขปลัดอำเภอพิบูลมังสาหารเป็นต้นเป็นประธานจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยพยันตรายทั้งหลายทั้งปวงอย่าได้พ้องผ่านคิดสิ่งหนึ่งประการใดถ้าไม่เป็นชอบประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงปรางสำเร็จประกอบด้วยจตุรพิธพรใจคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตนสารสมบัติมีดวงจิตสถิตมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวิสัชนาพระธรรมเทศนาในกตัญญูกตเวทิตตถาเห็นสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้